เกลือเป็นต่อของเงินภรรยาไปให้หญิงอื่นโดนแม่ดุอยู่ตลอดแถมยังเป็นหนุ่มที่ทำงานในวงการเจอส,สาวสวี้มากมายทั้งยังเคยโทรของเงินให้ผู้หญิงอีกด้วยทั้งนี้ได้ควงภรรยามิ้นเมธยาออกมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวผ่านรายการคลับไฟเดโชแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าที่แม่ต้องดุเพราะว่าเกลือแซบเกลือบอกว่าก็จริงครับ เพราว่าผมเป็นคนปากแฉวไงครับเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ดีๆกระโดนเด็กแว้นเปิดลานสเก็ตบอร์ดใครถือสเก็ตบอร์ดกระทืบหมดเลยแล้วก็บางทีก็ขับมอเตอร์ไซค์กระโดนถี่พิ้ล้มวันดีคืนดีเปิดบ้านออกมามีสีสเปรย์พ่นบ้านไอ้เกลือมึงจุดๆคุณแม่ดุมากเกลือบอกว่าดุมากครับตีระดับที่โดนตั้งแต่สายไฟไม้แขวนเสือ้อจริงไหมที่เคยของเงินจากภรรยาไปให้ผู้หญิงคนอื่นเกลือบอกว่า ไปปาร์ตี้ของเพลย์บอยแจกตังเด็กเราก็โทรหาเมียโอนเงินมาให้พี่หมื่นหนึ่งพี่ต้องเอามาแจกน้องๆเขามิ้นบอกว่าแล้วเราก็ต้องตื่นมาตีสองแบบอะไรเนี้อย,ยู่ๆโทรมาของเงินพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องทําเพราะว่าเขาจาเป็นมันเป็นงานของเขาแล้วคิดดูถ้าวันหนึ่งเรามีลูกสาวละ่ะเราก็โอเคโอเคให้เขาไปละกันปัญหาของคู่นี้คือมีแนวทางในการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันเกลือบอกว่าคนละขั้วเลยครับ ของผมเป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยความดุทำโทษนั่นก็คือการตีแต่ภรรยาของผมคือไม่ตีหัวได้ตีนขาดยังไงก็ไม่ตี